ต่อในหน้า97นะครับ New Say Hello 6 Write your plan เขียนแผนการของคุณ for สำหรับ going การไป to สู่ and English camp ไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ using โดยการใช้ the list below ข้อความที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่ารายละเอียดนะครับ the list below ด้านล่างนั่นก็คือนะครับตรงนี้คุณครูยังไม่ใส่สีเดี๋ยวใส่สีหน่อยครับนี่คือข้อความที่คุณครูพี่นันเติมเข้ามาเองนะลูกนะเดี๋ยวลูกเห็นเป็นตัวสีดำนึกว่าหนังสือก็พิมพ์มาให้ไม่ใช่นะครับนะ I plan to go to เขาเขียนมาแค่นี้นะครับคุณครูก็เลยต่อให้เลยว่าฉันวางแผนที่จะไป English Camp at Bangkok นี่คุณครูสมมุติขึ้นมาเองนะครับก็คือแปลว่าต้องการไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่กรุงเทพนะนี่คือหัวเรื่องนะแล้วค่อยมาอธิบายรายละเอียดด้านล่างอีกติ้งสิ่งต่างๆ to take ในการที่จะนำไป คือ mobile phone จะนำโทรศัพท์มือถือไป and clothes แล้วก็จะนำเสื้อผ้าไปหลายๆชุดคุณครูตอบสั้นๆ2 อย่างนี้พอนะ things to buy สิ่งที่จะไปซื้อ คือ air ticket นะครับคุณครูจะไปเครื่องบินนะครับไปด้วยเครื่องบินก็จะไปซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับซื้อฟู้ดนะครับซื้ออาหารแห้งไปหน่อยนะครับไปตุนไว้เข้าค่ายจะได้สะดวก things to do สิ่งที่จะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเครื่องบินก็ต้อง is booking a flight booking ในที่นี้ก็คือการจองนะครับไม่ได้แปลว่าหนังสือนะแปลว่าการจองจองอะไรครับจองflight ก็คือจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าจองเที่ยวบินนั่นเองmoney to bring แปลว่านำไปนะครับ money แปลเงินที่จะนำไป is about ก็แปลว่าราวๆประมาณเอาสักเบาะๆ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นลองมาแต่งเป็นประโยคกันนะครับแต่งเป็นประโยคเดี๋ยวคุณครูเอาเฉพาะภาษาอังกฤษก่อนดีกว่านะจะได้เห็นหน้าจอใหญ่ๆหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูคำแปลนะครับเอาจากหัวเรื่องเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเอาอะไรไปบ้างนะครับจะวางแผนไว้ทำอะไรซื้ออะไรก็มาแต่งลงในตรงนี้นะครับเขาให้มาว่า I plan to go to นอกนั้นให้เราเขียนเองหมดเลยคุณครูพี่นันก็เลยเขียนให้เป็นตัวอย่างดังนี้นะครับ I plan to go to Bangkok for my English camp at first I will call to book my flight because I will go there by plane I will buy right food such as canned food and I will prepare my clothes and don't forget to bring my mobile phone with me because it is very necessary for using in English camp I think well carry money is about 10,000 baht for this traveling ตรงนี้นะครับต้องเป็นวรรคหน่อยนะครับ mobile phone นะครับนะโอเคครับมาแปลกันไอฉันแพลนวางแผนทูเพื่อที่จะโกไปทูแบงคอกสู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร for สำหรับ my english camp เพื่อเข้าค่ายภาษาอังกฤษของฉัน at first ในเบื้องต้นนั้นลำดับแรกนั้นไอฉัน will call จะโทรไป to book เพื่อที่จะจอง my flight เที่ยวบินของฉัน because เพราะว่าไอฉัน will go there จะไปที่นั่น by plane โดยเครื่องบินนะครับ buy แปลโดย I ฉัน will buy ฉันจะซื้อ dry food ซื้ออาหารแห้ง suggest แปลว่าเช่น canned food อาหารกระป๋อง and I will prepare และฉันจะตระเตรียม my clothes เสื้อผ้าไปหลายๆชุด and don't forget และไม่ลืมที่จะ to bring my mobile phone จะนำโทรศัพท์มือถือของฉันไปด้วยwith me ไปด้วยตัวเองนะครับ because เพราะว่า it is very necessary แปลว่าจำเป็นเพราะมันมีความจำเป็น very อย่างมาก for เพื่อ using การใช้ in the English camp ในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้นะครับเพราะต้องใช้โทรศัพท์ในการค้นหาคำศัพท์ค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างๆ I think I will carry ฉันคิดว่าฉันจะ carry แปลว่าพกพาmoney เงิน is about แปลว่าประมาณสัก 10,000 บาทสัก 10,000 บาท for this traveling สำหรับการเดินทางในครั้งนี้
นี่คุณครูแปลให้ทุกคำเลยนะครับด้วยสำนวนของคุณครูเองนะครับนะแต่งขึ้นมาสดๆร้อนๆเอาเป็นว่านี่คือสำนวนก็อยากให้นักเรียนเห็นคำแปลเพราะฉะนั้นทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับลูกนี่คือคำแปลนะให้เห็นทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยนะเห็นชัดได้โอเคน่าจะชัดแล้วนะ I plan to go to Bangkok by to Bangkok for my English camp at firstI will call to book my flight because I will go there by plane. I will buy dry food such as canned food and I will prepare my clothes. And don't forget to bring my mobile phone with me because it's very necessary for using in the English camp. I think I will carry money is about 10,000 baht for this traveling. นี่คือเป็นคำพูดเลยนะครับนะคุณครูใช้ภาษาง่ายๆคือภาษาเหมือนกับพูดถ้าเขามาสัมภาษณ์เราเนี่ยเราก็พูดไปอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มาเขียนให้เป็นตัวหนังสือแล้วก็นี่แปลให้นักเรียนอย่าลอกตามนี้ซะทีเดียวนะลูกนะเอาไปดูเป็นตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเขียนว่า I plan to go to ตรงนี้อาจจะเขียนเป็นจังหวัดอื่นก็ได้นะครับนะจังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทย For my English camp at firstI will call to book my flight ตรงนี้เราก็เขียนเป็นว่าฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัสก็ I will go to the bus terminal ฉันต้องการที่จะไปสถานีรถบัส for เพื่อ buying a ticket เพื่อซื้อตั๋วนะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะสอนนักเรียนอยากใช้เวลาเหมือนกันนะในคลิปหนึ่งให้เยอะกว่านี้แต่เวลามันมีน้อยนะครับนะเนี่ยนักเรียนก็สามารถเขียนได้ I will go to the bus terminal นะ for buying a ticket อย่างเงี้ยนะครับฉันจะไปสถานีรถโดยสารเพื่อที่จะซื้อตั๋วมันยากตรงที่หนึ่งนักเรียนยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับนะแต่ถ้านักเรียนที่เก่งนะคุณครูมั่นใจได้เลยว่านะครับแปลได้นะครับนะเพราะของอย่างนี้มันต้องอยู่ที่อย่างไรลูกอยู่ที่เราทุ่มเทเวลากับมันนะครับนี่ไม่ใช่ว่าคุณครูจะแกล้งยกตัวอย่างนะคืออยากจะเอ่ยชื่อหน่อยก็คือหลานคุณครูเองนะครับตอนนี้เรียนอยู่ป.3แต่ว่าลูกของน้องสาวนะครับน่าจะน้องสาวให้เรียนโรงเรียนนานาชาติหรือเปล่านะครับนะในเบื้องต้นนะคุณครูคิดว่าอย่างนั้นเขาก็สามารถพูดได้นะครับนะตอนนี้เขาเรียนอยู่ป.3ถึงแม้จะย้ายออกมาจากโรงเรียนนานาชาติแต่เขาก็สามารถที่จะแปลภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การเอาใจใส่การเรียนการใช้เวลานะลูกนะแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกทุกคนต้องทำเช่นนั้นได้นะครับมันต้องอยู่ที่หลายปัจจัยเอาเป็นว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้เรียนพิเศษเราไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ถ้าเราสนใจนะลูกนะเพราะโทรศัพท์นะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเรามากนะลูกนะจงใช้มันให้คุ้มนะครับแล้วนักเรียนก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะครับนะไม่ว่าวิชาอะไรแหละเพราะตอนนี้โทรศัพท์มันมีประโยชน์มากๆนะครับถ้าลูกรู้จักค้นหานะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูพูดเกริ่นนอกเรื่องไปนิดหน่อยเพื่อต้องการที่จะดึงเข้ามาในเรื่องว่าทำอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษโอเคนะเอาเป็นว่าจบหน้า97ไปต่อหน้า98กันเลยครับ All right. Okay.